สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วงเกมเก่าในความทรงจำนะครับก่อนมาสักครู่นี้ผมขอสคิปข้ามตัวคัตซีนตอนเริ่มแรกเลยนะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับเป็นเพลงที่ถูกโมมานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปในเมนูหลักก่อนนะครับก่อนที่จะมาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมนี้นะครับโอเคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมลองเทสดูแล้วในเกมนี้เนี่ยมันมีเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคน่าจะเป็นตัวนี้ผมขอปิดเพลงสักครู่นะครับตอนนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในช่วงเกมเก่าในความทรงจำครับเราก็เกมในวันนี้ที่ผมจะทำการเสนอให้ดูนะครับก็จะเป็นเกม Winning Eleven ครับโดยที่อาจจะดูแปลกๆสักนิดนึงครับเพราะว่าโดยไฟล์เกมนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็เดี๋ยววันนี้จะมาเรียกว่าเสนอเกม Winning Elevenหรือที่เราเรียกว่าวินนิ่งสั้นๆเนี่ยแหละทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับโดยที่เวอร์ชันแรกนี่ครับจะเป็นเวอร์ชันที่ถูกเอาวินนิ่งนะครับผมเข้าใจว่าโดยเบสหรือว่าโดยพื้นฐานของตัวเกมเนี่ยจะเป็นวินนิ่ง4นะครับวินนิ่งอีเลเว่น4หรือวินนิ่งอีเลเว่น4ครับตรงนี้เนี่ยข้อสังเกตของมันก็คือตัวสกิลหรือค่าความสามารถของนักเตะเนี่ยจะเต็มอยู่ที่ประมาณ19พอยต์นะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคเราก็ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเวอร์ชันนี้นะครับตามชื่อไฟล์เกมแล้วจะเป็นยูโรครับ 2,400 ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าความพิเศษของมันครับโดยพื้นฐานมาจากเกม Winning Eleven ครับเราก็เพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวเมนูปกติแล้วจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ที่ผมโหลดมาเล่นหรือว่าเล่นให้ดูเป็นเวอร์ชันแรกนี้นะครับจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับโอเคแล้วก็เพลงต่างๆเนี่ยถูกเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเพลงที่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำการปิดเพลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองดูแล้วกันในรายละเอียดของแมตช์ตรงนี้นะครับโอเคก็จะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยยังคงเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าด้านล่างนะครับเรื่องของออปชันหรือคำอธิบายด้านล่างเนี่ยมันจะมีบอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือสามารถอ่านออกเล่นได้นะครับความพิเศษของเกมนี้นะครับเวอร์ชันนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าโดยพื้นฐานแล้วมันคือ Winning Eleven 4ครับแล้วทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวอร์ชันนี้มันคือยูโร2004ยูโร2004เนี่ยมันมีเกมที่เป็นออก official จริงๆนะครับซึ่ง official ตัวของ Winning ยูโร2004เนี่ยมันจะอยู่ในเครื่อง PS2 หรือเครื่อง PS2 นั่นเองนะครับแต่ว่าในไฟล์ที่ผมเล่นนี้มันคือเครื่อง PS1 นะครับโอเคทีมต่างๆนะครับจะเป็นทีมชาตินะครับจะไม่ได้มีเฉพาะทีมในยูโรเท่านั้นนะครับก็จะมีเรียกว่า worldwide เลยก็คือจะเป็นทีมที่ต้องบอกว่าทั่วทั้งโลกครับแล้วก็ด้านบนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือทีมลับหรือ Master League หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเล่นเพื่อปลดล็อกทีมพิเศษออกมานะครับก็ตรงนี้ผมยังไม่ดูละกันปกติแล้วเวลาที่ผมเล่นเกมเนี่ยบางทีแล้วตัวปีนู่นนี่ผมจะไม่ค่อยเรียกว่าไงจะจำไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าอาจจะพอจำได้เราๆพวกจากตัวนักเตะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองดูตัวนักเตะหน่อยหนึ่งละกันว่าตัวนักเตะในรุ่นนี้นะครับในปี2004หรือว่าตัวยูโรตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีนักเตะคนไหนที่รู้จักบ้าง นะครับก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เดวิดซีแมนครับลีโอเฟรินาโซแคมเบลแอชลีย์โคนะครับแกรี่เนวิลนะครับก็พวกนี้ยังคงเป็นนักเตะอยู่แล้วก็น่าจะเป็นช่วงพีคด้วยถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่านักเตะอังกฤษยุคนี้เนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเก่งที่สุดเลยนะครับในความคิดของผมมีเบคแฮมมีโอเว่นมีเฮสกี้ครับขอดูตัวสำรองนิดนึงครับมีเดวิดเจมส์พอลรูบินสันลูนี่นะครับลูนี่เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่เลยนะครับตอนนี้ยังเป็นเรียกว่ายังเป็นวัยรุ่นวัยอ่อนอยู่นะครับวัตเซลบิสตี้โจโคโอเวนฮากีฟแรมผ่านะครับแรมผ่ายังไม่ขึ้นชุดใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามีพอสโคอยู่นั่นเองนะครับเจอร์ลารู้สึกว่าเพิ่งจะขึ้นชุดใหญ่ด้วย3เพราะว่าเจอร์ลาเนี่ยน่าจะมาคู่กับโอเวนเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับโอเคมาดูฝั่งของบราซิลกันบ้างนะครับบราซิลเนี่ยเท่าที่ดูก็ตัวดังๆครับก็คือโรเบโต้คาร์ลอสคาฟูยังอยู่ครับดิโอโดยังอยู่นะครับอาร์เดโนเอดิสันรู้สึกว่าจะไม่เห็นโรนันโดที่เป็นนายนะครับหรือโรนันโดที่เป็นทีมชาติบราซิลนะครับโอเคไม่แน่ใจว่าอยู่ตัวสำรองหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมดูไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่นคร่าวๆให้ดูแล้วกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้จบเกมนะครับก็คือให้ดูรูปแบบนะครับในการเล่นดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง นะครับ
และตามปกตินะครับในการเล่นวินนิ่งนะครับโดยพื้นฐานแล้วเราจะเมื่อเปิดมานะครับวินนิ่งเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะช้าตาม default ของมันนะครับสิ่งที่เราจะปรับเนี่ยจะมี2 อย่างก็คือตัวคาเมล่าครับบางคนก็เล่นแบบฟาบางคนก็เล่นแบบตัววายเลยนะครับตรงนี้เราก็ตัวสปีดครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ปรับสปีดเนี่ยคือปรับสปีดดีฟอลต์ให้มามันช้ามากบางคนเนี่ยปรับสปีดเต็มแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันช้าอยู่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นเลยครับก็คือตัวนี้ครับสกิลวันทูนะครับของเกมวินนิ่งครับจริงๆอ่ะต้องบอกว่าถ้าย้อนประวัติของเกมวินนิ่งนี้ต้องย้อนกลับไปคือก่อนเครื่องเพลงนะครับมันจะมีเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเปลี่ยนชื่อมาจาก Perfect Event หรือเปล่าไม่แน่ใจจะเป็นเกมฟุตบอลของค่ายโคโนมิครับมานี่ครับวันทูครับมาปึ้งสกิลในตำนานหรือโอ้โหไม่ผ่านครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนี่คือเวอร์ชันแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีอีก2เวอร์ชันให้ดูนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันอันนี้เวอร์ชันแรกจะเป็นวานนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในเวอร์ชันที่2กันนะครับก็เดี๋ยวสักประมาณเวอร์ชันสุดท้ายแล้วผมค่อยเล่นเต็มๆแมตช์ให้ดูละกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวกลับไปพบกันเวอร์ชันที่2นะครับเอาละครับมาเราก็มาสู่เกม Winning Event นะครับในเวอร์ชันที่2นี้เวอร์ชันนี้ดูแล้วเหมือนจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับตัวหน้าจอที่เข้ามาหน้าจอแรกจะเป็น Winning Event ปี2002อยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเนื้อหาภายในจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในเวอร์ชันนี้จริงอ่ะผมลองเทสไปหน่อยนึงละก็เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเมื่อสักครู่นี้กันดูนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่าอย่างแรกอย่างแรกที่เราเห็นเข้ามานะครับชัดๆเลยคือเมนูนะครับยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับตรงนี้เมนูด้านตรงนี้เนี่ยมีภาษาเมื่อกี้ผมขออภัยยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่บางส่วนแล้วก็เมนูเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับโอเคตรงนี้เราไปดูแมตช์นิดนึงครับว่าทีมที่มีโอเคทีมที่มีเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นออกเป็นแนวภาษาอังกฤษทางนั้นเลยเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบทีมเดิมละกันนะครับปึ๊บที่เหลือเนี่ยมันจะมีรายละเอียดด้านล่างอยู่ที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าทุกอย่างยังคงคล้ายๆกับของเดิมครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าเท่าที่ผมอ่านรายละเอียดมานะครับเวอร์ชันนี้จะมีความพิเศษนิดนึงครับก็คืออย่างแรกตัวเมนูต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ภาษาอังกฤษเทียบเท่าหรือเท่ากับเวอร์ชันแรกนะครับโอเคเราก็ขอมาดูชื่อนักเตะนิดนึงชื่อนักเตะยังคงเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับก็เท่ากับว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะดั้งเดิมกว่ามีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในเรื่องของเมนูภาษาอังกฤษต่างๆนะครับแต่สิ่งที่พิเศษนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ก็คือเบียร์ชานครับเอ็มร้อยใครเสนอว่านักนิชเสนอจะสังเกตนะครับว่ามันมีเสียงภาคคนไทยด้วยนะครับแล้วก็สังเกตตัวป้ายโฆษณาด้านข้างนะครับถูกโมมาเรียบร้อยนะครับก็คือจะเป็นป้ายโฆษณาของในเมืองไทยหรือป้ายโฆษณาที่คนไทยรู้จักแน่ครับโอเคเดี๋ยวในเวอร์ชันนี้ผมจะพูดให้น้อยละกันแล้วก็ลองปรับเสียงพูดให้เบาลงนิดนึงเพื่อที่จะได้รับฟังนะครับในเสียงบรรยายที่เป็นภาษาไทยนะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมขอปรับตัวหน้าจอให้เป็นระดับไกลแล้วก็สปีดนะครับเอาเป็นสูงสุดเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะพูดให้น้อยนะครับเพื่อที่จะได้ฟังคำบรรยายภาษาไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มครึ่งแรกแล้วนะครับโอ้ยシリコンできた。合わせた。ライト、アカピオカ。コーナーキックを得ました。さあどちらのボールになるのか。ダンチングスウェイ。さあここからどう攻める。独自にやる。
リバルกล้าเล่นนะครับโยนเข้าไปจัมป์เอเมลสันดิเฟนเดอร์も必死ですゴール前進ไปต่อครับยิงมาครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดครับโอเคครับก็สำหรับการเทสเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้จะสังเกตนะครับว่าจะมีบางจุดนะครับที่เหมือนจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับก็เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันจะกระตุกตอนที่กำลังจะเล่นเสียงภาคที่เป็นเสียงไทยผมก็เลยคิดว่าบางทีแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตัวไฟล์เกมนี้อาจจะแปลงมาไม่สมบูรณ์นะครับหรืออาจจะต้องมีการเซตอะไรบางอย่างกับตัวอิมูลิเตอร์ที่ผมใช้เล่นนะครับโอเคก็สำหรับเวอร์ชันที่สองจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปเจอเวอร์ชันท้ายวันที่3ที่ผมภูมิใจจะนำเสนอแล้วก็แนะนำนะครับก็คืองานการเก็บทีเด็ดไว้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเวอร์ชันที่3นะครับโอเคครับมาในเวอร์ชันที่3นี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันยูโร2004ครับที่โปรตุเกสนะครับก็จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันคือการโคนะครับจากเครื่องเวอร์ชั่น PS2 ลงมาเป็นแผ่น PS1 เลยนะครับอาจจะมีภาพแตกๆภาพแบบเรียกว่าไม่ค่อยสวยสักนิดนึงโอเคนะครับสังเกตนะครับตัวเมนูต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ตัวนี้ผมไม่ได้มีการโหลดตัวเมมโมรีนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูในแมตช์ปกตินะครับในเกมตัว Winning Eleven ในเวอร์ชันต่างๆโดยเฉพาะ Winning Eleven ภาค4เนี่ยมันจะมีโหมดขึ้นมาใหม่อยู่1โหมดครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีโหมดที่เล่นการเป็นโหมดแมตช์ธรรมดาทั่วไปนะครับลีกคัพครับเป็นแล้วก็เป็นโหมดถ้วยธรรมดานะครับสิ่งที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับในเวอร์ชันภาค Winning 4นี้นะครับก็คือตัว Master League โหมดนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยมันคือการที่เราเลือกทีมนึงซึ่งทีมนี้เมื่อเริ่มต้นมามันจะเป็นนักเตะที่เราจะไม่รู้จักเลยแม้ว่าเราจะเลือกทีมที่เรารู้จักก็ตามนะครับแล้วก็เราจะต้องทำการเก็บแต้มเก็บเงินนะครับในการซื้อตัวนักเตะดังๆที่เราต้องการนะครับก็จะคล้ายๆนะครับกับเกมพวกผู้จัดการทีมหรือพวกเมเนเจอร์พวกนั้นแต่ว่าโดยที่ในเกมนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเล่นในแต่ละนัดนู่นนี่เองโดยที่ถ้าแพ้จะไม่ได้แต้มถ้าเสมอจะได้เงินจำนวนหนึ่งแต่ถ้าชนะเนี่ยก็จะได้เงินจำนวนเยอะมากๆเพื่อที่จะเอาไปซื้อตัวใหม่ๆได้นะครับซึ่งแน่นอนครับตัวเก่งๆตัวดังๆก็จะยิ่งแพ้นะครับประมาณนี้โอเคตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่ามันเป็นโหมดที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ทำให้เกม Winning Eleven เนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนสามารถเล่นได้คนเดียวก็สามารถเล่นได้ครับโดยที่ไม่เบื่อเลยเพราะว่าเราจะต้องทำการเก็บเงินเล่นเรียกว่าฟาร์มเงินเพื่อที่จะไปซื้อตัวที่เราดีๆมาใช้นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ผมจะไม่ได้เล่นมาสเตอร์ลีกให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นตัวแมตช์โหมดให้ดูละกันนะครับไปเข้าไปครับก็เป็นเฟรนด์ลี่แมตช์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นออโต้เป็นโอเคตัวเมนูทั้งหมดนะครับเป็นภาษาอังกฤษน่าจะทั้งหมดละโอเคครับนี่คือความพิเศษอย่างต่อไปนะครับก็คือแม้ว่าในเกมนี้มันจะชื่อยูโร2004ก็ตามครับแน่นอนครับมันมีทีมชาติครับทีมชาติเนี่ยเป็นทีมยูโรด้วยนะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น16ทีมสุดท้ายนะครับแบ่งตามกรุ๊ปพวกนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ากรุ๊ปพวกนี้แบ่งถูกหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสรุปละกันว่าทีมชาติในยูโรเนี่ยมีทั้งหมด16ทีมครับโดยที่เราจะเห็นธงแปลกๆขึ้นมาตรงธงพวกนี้เนี่ยมันคือธงที่เป็นตราสโมสรนะครับก็อย่างเช่นจะมีทีมแรกก็คือเป็นแมนยูซึ่งคาดเดาจากตัวผู้เล่นใน2เวอร์ชันแรกที่ผมเนี่ยได้ทำการเล่นไปแล้วก็คิดว่าในช่วงเนี้ยแมนยูน่าจะเป็นช่วงเรียกว่าพีคสูงสุดแล้วนะครับโอเคแล้วก็นอกจากแมนยูก็ยังมีลีกอื่นอยู่นะครับนอกจากแมนยูจะมีพวกอาร์เซนอลมีแมนซิตี้มีเชลซีนู่นนี่อะไรประมาณนี้และแน่นอนครับมีลิเวอร์พูลด้วยนะครับซึ่งลิเวอร์พูลอยู่ด้านล่างครับเพราะว่าถูกจัดเรียกว่าถูกจัดเลนหรือระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าครับเพราะตอนนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยต้องถือว่าเป็นฉายายักษ์หลับแห่งยุโรปนะครับความพิเศษต่อไปครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้ความพิเศษเนี่ยซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันที่แบบไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนที่แปลงไฟล์ edit ไฟล์อะไรพวกนี้เพราะว่าพยายามจะหาเครดิตหาเพื่อให้เครดิตนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ใครที่เป็นผู้สร้างไฟล์นี้หรือผู้แก้ไขไฟล์นี้สามารถเข้ามาทวงเครดิตได้นะครับเพราะว่าผมพยายามหาข้อมูลแล้วไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนทำนะครับทั้งการโมพวกเมนูต่างๆนะครับการโมทีมการโมเสียงภาคต่างๆนะครับรวมไปถึงครับสังเกตนะครับมีทีมชาติไทยด้วยนะครับในเวอร์ชันนี้ไหนๆแล้วก็มาถึงเวอร์ชันนี้แล้วมีทีมชาติไทยงั้นเดี๋ยวผมจะ
เล่นเป็นทีมชาติไทยให้ดูแล้วกันนะครับโอเคทีมชาติไทยนะครับขอเจอเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับนอกจากทีมชาติไทยจะมีออสตาร์ที่เป็นของยุโรปครับออสตาร์ที่เป็นของโลกนะครับออสตาร์ที่เป็นของซีรีเอออสตาร์ที่เป็นของบุนเดสลีกาโอเครวมออสตาร์นะครับต่างๆมากมายเลยนะครับมีออสตาร์ของพรีเมียร์ลีกด้วยแต่ว่ามาไหนๆเรามียอดทีมแล้วเราก็สู้กับยอดทีมไปเลยนะครับแมนยูครับมาแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเมนูบางเมนูยังเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ซีเรียสครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ด้านล่างนะครับมันมีรายละเอียดที่เป็นภาษาไทยแล้วเอาตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเป็น5นาทีละกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พากอะไรเลยเพราะว่าเพื่อที่จะได้ฟังเสียงพากภาษาไทยที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในเกมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าตัวนักเตะของเราคนไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีโกสินครับมีนิเวศมีดุสิตเฉลิมแสนมีโชคทวีพรมรัตน์โอเคอันนี้น่าจะเป็นชุดถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นชุดดรีมทีมนะครับโอเคมีซิโก้ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีสรายุทธ์ชัยคำดีครับมีอิศวะสิงห์ทองมีดัศกรด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะนอกจากซิโก้แล้วมีเกียรติศักดิ์ระวังป่ามีนี่ครับผมเห็นธีรเทพวิโนไทยครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเรียกว่าไงวัยรุ่นอยู่เลยนะครับคาดเดาว่าอาจจะติดเพิ่งจะได้ติดทีมชาติด้วยโอเคมีตะวันสีปานด้วยนะครับโอ้ต้องบอกว่าเทพมากครับเทพมากเดี๋ยวผมขอดูก่อนเทิดศักดิ์ก็เทพอยู่นะครับไม่เป็นไรผมเอาตามนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในตัวเกมนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกคือเดี๋ยวผมจะทำการเงียบๆไว้ไม่มีเสียงพูดนะครับเพื่อที่จะได้ฟังอรรถรสในเกมแล้วก็เสียงภาคที่เป็นภาษาไทยนะครับพิจิวะฟริจิจุกุอาเมโอุเกโตเมเตอิมัสต้องขอขอบคุณเบียชานครับเอ็มร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2004จากโปรตุเกสครับโตโมโคนิจิวะยูโรสโคเนกัชิมัสช่องเจสีถ่ายทอดสดให้ชมครับこれが本日の対戦カードですทั้ง2ทีมอยู่ในสนามแล้วนะครับโอ้ผมขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันครับพอดีเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าเกมจะสปีดเยอะมากๆนะครับโอเคใช่ครับเราไม่สามารถต้องบอกว่าสปีดเนี่ยเหมือนมันเต็มพีค2ช่องเลยนะครับมันเต็มพีค2ช่องหมายความว่าไงครับผมจะทำการลดสปีดลงเรื่อยๆนะครับฟังเสียงนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเนี่ยครับก็คือจริงๆแล้วเกมปกติเนี่ยมันสปีดมันจะอยู่ที่แค่นี้นะครับแต่ว่าในเกมนี้เราสามารถกดสปีดเพิ่มไปได้แบบสูงสุดแบบเรียกว่าเขาถูกเพิ่มมาแล้วมากกว่าเดิมหรือมากกว่าที่จะเพิ่มได้ในเกมปกติถึง2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเร็วมากแต่ผมขอปรับลดสปีดมาแบบเป็นเทียบเท่าปกตินะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานละเดี๋ยวอาจจะเรียกว่าเล่นไม่เก่งนะครับโอเคอาจจะตามไม่ทันแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะให้ฟังเสียงเต็มๆในเกมเลยนะครับไปชมกันครับชมจะสีถ่ายทอดสดให้ชมเกี่ยวเอาไว้ได้แล้วครับหาชิลิคอนเด็กซ์ครับに嫌われた。มองดูนไปこれはチャンスだ。เสียวไส้ครับชิงสวยใต้จังหวัด
เรียบร้อยครับโอ้โหสวยมากลูกนี้ผู้สินให้ได้ฟาวครับมาครับมุมเจ้าหน้า30分経過จังหวะยิงอ頭でつないでตัดเกมเวลาครับครึ่งแรกโอเคครับก็ตอนแรกผมคิดว่าจะเล่นที่จบแมตช์แต่ไม่เป็นไรก็เอาประมาณนี้ครับสังเกตนะครับว่าแม้ว่าจะมีภาพภาษาไทยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มแมตช์นะครับก็จะมีเรียกว่าบางส่วนเท่านั้นนะครับเล็กน้อยนะครับพอให้คำขันพอให้รู้สึกว่าบรรยากาศถ้าสมมติว่ามีเสียงภาคภาษาไทยมันจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับหรือว่าเวอร์ชันอื่นๆที่ผมได้เสนอมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับคนที่อุตส่าห์นะครับโรงเสียงภาษาไทยเสียงภาคไปตัดเสียงนู่นนี่เพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ถูกทำขึ้นมานานมากๆแล้วนะครับเราก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเอาเฉพาะเวอร์ชันที่เป็นยูโร2004เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเกือบประมาณสัก20ปีได้นะครับประมาณ19ปีนะครับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ในสมัยนั้นถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีเนี่ยการตัดเสียงการใส่เสียงนู่นนี่อะไรต้องใช้ความพยายามอย่างสูงมากๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ทำฝ่ายด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นใครนะครับต้องขออภัยจริงๆสมมุติว่าเจ้าตัวผลงานมาดูมาเห็นนะครับก็สามารถทวงเครดิตได้เลยนะครับโอเคสำหรับคนที่อยากจะได้ไฟล์เกมนะครับไม่ต้องขอครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใน descriptionละกันทั้ง3เวอร์ชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนู่นนี่แต่ว่าอาจจะเป็นลิงก์ที่ใส่ไปหน้าเว็บบทสรุป .com นะครับเพราะว่าไฟล์จะได้ไม่หายครับเดี๋ยวผมจะอัพไฟล์ขึ้นเว็บนั้นเว็บส่วนตัวของผมก็แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับขอเรียกว่าเป็นการรีวิวแล้วกันเกม Winning Eleven 4นะครับทั้ง3เวอร์ชันนะครับโดยที่เอาตัวเบสของ Winning Eleven 4มาทำการแปลงนะครับทั้งชื่อภาษาอังกฤษทั้งเสียงภาคภาษาไทยทั้งทีมต่างๆจากมาสเตอร์ลีกจากลีกต่างๆนะครับประมาณนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับหรือใครที่เคยเล่นอยากจะเล่นหรือคิดถึงก็สามารถหาโหลดกันมาเล่นได้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเกมก่อนในความทรงจำก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าละกันมาดูว่าจะเป็นเกมอะไรต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ